เที่ยวนครปฐมอบอวลไปด้วยความสุขเดินทางไม่กี่ชั่วโมงก็ได้เที่ยวแบบชิลๆแล้วนะจุดแรกมุ่งไปที่คลองมหาสวัสดิ์ตำบลศาลยาอำเภอพุทธมณฑลเรียบคลองแห่งนี้มีที่เที่ยวแดดกำลังสวยที่ทำให้นาบัวลุงแจ่มกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสุดชิลเดินเข้ามาก็จะพบกับนาบัวกว้างขวางมากๆที่ดอกบัวนานาพันธุ์เนี่ยนะคะผุดขึ้นเหนือน้ำโชว์สีสันของดอกของใบต้อนรับนักท่องเที่ยวไม่ใช่แค่ดูยังต้องลองเติมประสบการณ์พายเรือลงไปสัมผัสบัวอย่างใกล้ชิดด้วยล่ะค่ะเรือล่องคลองมหาสวัสดิ์กันไปต่อค่ะแวะกันอีกสักที่ที่นี่เลยค่ะบ้านฟักข้าวที่หากมาช่วงฟักข้าวออกผลเยอะๆเนี่ยนะคะจะได้ชิมฟักข้าวแปรรูปเยอะแยะมากมายขึ้นชื่อในรสชาติแล้วก็ได้ประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยนะคะจะว่าไปแล้วนานๆทีเนี่ยเราจะได้ลงเรือรับลมแล้วก็สูดกลิ่นชายน้ำก็ช่วยให้ผ่อนคลายอารมณ์ที่วุ่นวายในเมืองได้ดีเลยล่ะค่ะแต่ทริปคลองมหาสวัสดิ์ยังไม่จบนะคะถ้าไม่ได้มาที่บ้านสาลาดินก็จะเหมือนมาไม่ถึงที่นี่เลยค่ะเพราะนอกจากที่เราเนี่ยนะคะจะได้เรียนรู้เรื่องราวของเกษตรผสมผสานและวิถีเกษตรที่สร้างรายได้จริงๆแล้วยังได้ลองทำข้าวตังแฮนด์เมดด้วยล่ะค่ะที่ใช้ข้าวจากนาบ้านสาลาดินลงมือตั้งแต่บดจนกระทั่งใส่เครื่องป้อนเข้าปากชิมแล้วโอ้โหอร่อยแบบไม่เคยได้เจอมาก่อนถ้าลองมาสักครั้งแล้วจะติดใจไม่จกตาแน่นอนเลยจ้ะข้ามฝั่งจากคลองมหาสวัสดิ์ไปเที่ยวกันต่อที่วัดบางพระวัดดังเมืองนครปฐมขึ้นชื่อด้วยเกจิชื่อดังแห่งลุ่มน้ำนครชัยศรีหลวงพ่อเปิ่นดังในเรื่องพุทธคมโดยเฉพาะในเรื่องของการสักยันต์ค่ะที่มีลูกศิษย์มากมายเคารพบูชาจุดที่ต้องมากราบไหว้เริ่มจากที่นี่เลยค่ะคือองค์หลวงพ่อเปิ่นจำลองขนาดใหญ่ยืนให้ผู้มีจิตศรัทธามากราบขอพรมุมขวัญใจมหาชนที่คนแน่นสุดๆก็ต้องยกให้กับมุมเครื่องรางของขลังที่ไม่ได้มีเฉพาะคนไทยเท่านั้นนะจ๊ะแต่ว่าคนต่างชาติเนี่ยก็บินมาหาเช่ากันอย่างมากมายคึกคักสุดๆก่อนกลับค่ะก็ต้องไม่ลืมเข้าไปที่โบสถ์เก่าแก่อายุกว่า300ปีค่ะที่เป็นที่ตั้งของหลวงพ่อสิทธิชัยมงคลและกายสิทธิมงคลขึ้นชื่อในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ขอพรใดก็สมปรารถนาในเร็ววันเรื่องนี้ต้องเน้นตัวโตๆเป็นวิจารณญาณส่วนบุคคลเท่านั้นนะจ๊ะอิ่มบุญเติมพลังศรัทธากันไปแล้วปิดท้ายด้วยร้านคาเฟ่ชิลๆก่อนกลับบ้านกันที่นี่เลยค่ะดูบัวคาเฟ่ฟาร์มที่ตั้งอยู่ในอำเภอนครชัยศรีกับสถานที่สุดกว้างกว้างจนต้องมีจักรยานให้ขี่เด่นเป็นสง่าต้อนรับตั้งแต่หน้าประตูทางเข้านั่นก็คือทุ่งบัวหลากหลายสายพันธุ์สวยเด่นเตะตาสุดๆเข้ามาด้านในก็จะได้เจอกับฟาร์มขนาดย่อมจะให้อาหารควายไทยหรือม้าร้องที่นี่หรือว่าฝูงเป็ดกับกาบก็ทำได้ค่ะมาสัมผัสกับเหล่าสัตว์น่ารักน่ารักอย่างใกล้ชิดบอกแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าวันเดียวก็ฟินได้เพราะโมเมนต์ดีๆมีมาตลอดเลยล่ะค่ะออกไปใช้ชีวิตกันนะคะแล้วคุณเนี่ยก็จะรู้ว่าโมเมนต์ที่ใช่สร้างได้ไม่ต้องรอเลยล่ะค่ะสร้างโมเมนต์แล้วก็อย่าทิ้งขยะกันนะคะถ้าพลาสติกพวกนี้ไปอยู่ในท้องของน้องเต่ากับน้องปลาก็จะทำให้น้องๆตายได้นะ